สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็อยู่ที่ฟาร์มเห็ดคุณชายโก้นะคะวันนี้จะพามาดูวิธีการหยอดก้อนเชื้อเห็ดของที่ฟาร์มเห็ดคุณชายโก้ค่ะสำหรับด้านนี้นะคะคือเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะสำหรับพร้อมที่จะหยอดแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องมาตีค่ะตีให้มันแตกเป็นเมล็ดอย่างนี้เลยนะคะพอแตกเป็นเมล็ดเสร็จนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการหยอดค่ะนี่ค่ะก็ต้องใช้ความเร็วพอสมควรค่ะเพราะว่าห้ามสัมผัสลมให้น้อยที่สุดค่ะแล้วมือก็ต้องสะอาดนะคะต้องฉีดมือฉีดแอลกอฮอล์ที่มือที่ก้อนที่ตะแกรงที่ขวดค่ะค่ะนี่ค่ะให้ดูนะคะนี่คือวิธีการหยอดเชื้อเห็ดที่ฟาร์มเห็ดคุณชายโก้ค่ะจะต้องอยู่ในห้องที่ปราศจากลมค่ะห้องที่ปิดมิดชิดพอสมควรค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะยกไปนะคะแยกออกไปว่านี่คือตะแกรงนี้เราหยอดแล้วค่ะด้านนี้ก็จะเป็นตะแกรงที่หยอดเรียบร้อยแล้วนะคะจะแยกออกมาก็หยอดให้เต็มปากเลยนะคะยิ่งหยอดเยอะๆยิ่งดีค่ะเชื้อจะได้เดินเร็วๆค่ะแล้วก็ต้องปิดให้แน่นนะคะนี่ค่ะเร็วพอสมควรค่ะคว่ำปุ๊บปิดฝาปั๊บหกนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะบ๊ายบายค่ะ